สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปลอพรยิ่งเพชรชั้นม.6ทับ7หัวหน้านักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปรับพืชเป็นยาสวนสมุนไพรปัจจุบันสมุนไพรเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจโดยเฉพาะสมุนไพรในท้องถิ่นผู้คนหันมาใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างหลากหลายสิ่งที่จำเป็นก่อนที่จะนำสมุนไพรต่างๆไปใช้คือจำเป็นจะต้องรู้จักสมุนไพรตัวนั้นๆก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะหรือสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งในปัจจุบันก็สามารถที่จะสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วข้อมูลที่ได้มาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งพูดฟังเขียนโดยสรุปใจความสั้นๆต่างๆการแบ่งอัตราส่วนหรือสัดส่วนของสมุนไพรการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจเชื่อมโยงสู่ศาสตร์อื่นๆได้อย่างมากมายที่สำคัญยังสามารถนำมาทดลองสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายอีกด้วยวัตถุประสงค์ฐานการเรียนรู้ 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนให้เห็นคุณค่าและสรรพคุณของสมุนไพร 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนได้ศึกษาหาความรู้ 3. เพื่อศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันฐานการเรียนรู้ปรับพืชเป็นยาสวนสมุนไพรทำให้เราได้ความรู้เรื่องชนิดของสมุนไพรสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกพืชสมุนไพรการดูแลรักษาและการแปรรูปสมุนไพรทำให้เราได้มีวินัยในการทำงานมีความขยันหมั่นเพียรมีความตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยมีการแบ่งสัดส่วนในการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่จำกัดใช้ล้อยางจากยางเก่าที่โรงเรียนและครูที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งพืชสมุนไพรได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองให้นักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้ได้นำมาปลูกและศึกษาหาความรู้โดยนักเรียนมีการทำงานร่วมกันทำให้เกิดความรักความสามัคคีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความเสียสละมีวินัยในการทำงานมีความขยันหมั่นเพียรมีความตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เราได้บูรณาการกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตวิชาการงานอาชีพเรื่องการปลูกสมุนไพรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฐานการเรียนรู้ของเราได้น้อมนำหลักการทรงงานการระเบิดจากข้างในการทำตามลำดับขั้นและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม